Are you ready? สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีเป็นไงกันบ้างครับมีใครบ้างครับที่ได้กลับไปทำงานแล้วโหอยู่บ้านมากี่วันแล้วเนี่ยน่าจะครบ1เดือนแล้วไม่ได้ทำงานนะครับน่าจะเดือนกว่าแล้วนะไม่ได้เจอรถฟู้ดทรัคคิดถึงนะครับไม่ได้เห็นเลยแล้วก็โอ้โหยังจำกลิ่นแบบเดิมๆได้นะครับกลิ่นเนี่ยเวลาได้กลิ่นน้ำปลาทีไรนะครับผมก็จะนึกถึงรถฟู้ดทรัคทันทีเลยเพราะเวลาผมผัดกับข้าวอ่ะไอ้น้ำซอสเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆตัวตลอดนะกลิ่นน้ำปลาเนี่ยเพราะเรามีน้ำปลาอยู่ผสมอยู่ด้วยนะครับมันก็ได้กลิ่นน้ำปลาทุกวันน่ะคิดถึงยิ่งทำให้คิดถึงรถฟู้ดทรัคใหญ่เลยคิดถึงพนักงานคิดถึงลูกค้านะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไม่รู้ใครเหมือนผมหรือเปล่านะที่จะคิดถึงที่ทำงานขนาดนี้นะครับที่มาอัดวิดีโอเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์มาเยอะนะครับบางคนเนี่ยไปดูคลิปเก่าๆนะครับย้อนไปเขียนมาว่าผมเหมือนกันนะว่าทำไมผมไม่ยอมใส่หน้ากากทำไมยังออกมาจากบ้านมากินข้าวทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบอกอีกทีนะครับบางทีเนี่ยคลิปพวกนั้นมันถ่ายมาเมื่อปีที่แล้วนะครับบางทีผมเข้าใจนะครับเพราะช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ของไวรัสโควิด-19นะครับแล้วก็อาจจะดูต่อๆไปก็เลยแบบกำลังติดพันนะครับก็เลยนึกว่าผมออกมากินข้าวแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากนะครับวิดีโอวันนี้นะครับที่จะเอามาให้ดูเนี่ยเป็นคลิปเก่าๆผมเอามาตัดต่อจะอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยมันมีคอมเมนต์มาอันหนึ่งที่ผมแบบทุกวันนี้ยังติดใจอยู่ตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้มันมีเกิน10แล้วน่าจะเกือบ20คอมเมนต์แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินแล้วกันผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนเนี้ยมันมีคอมเมนต์มาเนี่ยผมจดเอาไว้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วมีคนเขียนมาก่อนนะครับเขาบอกว่าคุณเอกนะครับคุณเอกเนี่ยหน้าตาเหมือนบิ๊กโจ๊กนะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าบิ๊กโจ๊กนี่คือใครนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นรูปในวิดีโอนะน่าคงเป็นไอ้รูปตัวอย่างข้างหน้าวิดีโออ่ะแล้วก็แบบตกใจนึกว่าบิ๊กโจ๊กนะครับก็พอเปิดไปดูก็ไม่ใช่นะครับผมก็เลยต้องไปทำการเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนี่คือใครนะครับปรากฏว่ามันก็ขึ้นมาผมไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันนะเปล่านะครับอะไรเนี่ยบิ๊กโจ๊กหรือสุรเชษฐ์นะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูประวัติว่าท่านทำอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เห็นนะครับในรูปแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าผมหน้าตาเหมือนบิ๊กโจ๊กจริงเหรอครับนะจริงหรือเปล่าวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เลยอยากฟังว่าตกลงเหมือนจริงไม่จริงนะครับบิ๊กโจ๊กวิดีโอวันนี้ที่ให้ดูเนี่ยมันคือเทศกาลอีสเตอร์เดือนเดียวกันเลยนะครับเดือนเมษานะครับช่วงกลางๆเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเทศกาลหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเทศกาลอีสเตอร์นะครับอีสเตอร์สัญลักษณ์เนี่ยนะครับมันจะคือไข่นะครับแต่ไข่ที่ผมให้ดูวันนี้มันเป็นไข่แบบเป็นช็อกโกแลตแล้วเอามาห่อเป็นไข่ผมเอามาถ้วยหนึ่งไปขโมยของลูกสาวมาเนี่ยนะครับมันจะมีสีเยอะๆแต่ปีนี้น่าเสียดายเจอไวรัสโควิด-19นะครับทุกอย่างเนี่ยแคนเซิลหมดนะครับยกเลิกไปหมดเลยไม่มีเทศกาลนี้นะครับช่วงเวลานี้เด็กๆปีนี้ไม่ได้ไปเก็บไข่ของปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้มากเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นเทศกาลเกี่ยวกับของคนพวกศาสนาคริสต์นะครับเพราะงั้นก็ผมก็จะอธิบายเท่าที่ผมพอเข้าใจแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยแล้วกันนะครับว่าเทศกาลนี้มันคืออะไรนะครับเชิญชมครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่บ้านผมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนั้นต้นไม้นี่ยังไม่ได้ตัดออกไปเลยเราตอนนี้กำลังขับรถนะครับขับรถเตรียมตัวที่จะไปงานนี้นะครับงานอีสเตอร์ที่ผมว่านี้นะครับเนี่ยเรามาถึงที่งานแล้วนะครับก็กำลังเดินเข้าไปงานนี้นะครับเขาจัดอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในทางเหนือนะครับทางเหนือของซีแอตเทิลเนี่ยนะครับก็เราได้ไปร่วมงานนี้ตอนนี้ก็เดินเข้าไปในโรงเรียนนะครับก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับชุดหนึ่งนะครับที่กำลังเดินกลับแล้วนะครับก็คือเป็นเทศกาลเก็บไข่นะครับเทศกาลเก็บไข่นี่เองสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้นะครับก็คือไอตัวอะไรนะตัวกระต่ายนะครับมันจะเป็นตัวกระต่ายแล้วก็มีไข่นะครับเด
ดิมเลยเนี่ยนะครับมันเป็นเทศกาลที่คล้ายๆกับเขาคิดว่าเป็นพระเยซูนะครับจะมาเกิดใหม่นะครับก็เลยสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นไข่นะครับน่าจะแสดงถึงการเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรามาเจอพี่คนไทยคนหนึ่งนะครับก็นัดกันมาเจอนะครับก็มีลูกชายเป็นลูกครึ่งนะครับหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับเด็กคนนี้อนาคตน่าจะเป็นดาราได้นะครับเทศกาลนี้นะครับก็สัญลักษณ์มันก็คือไข่ในอดีตเนี่ยก็คือจะต้องเอาไข่มาต้มนะครับต้มเสร็จเนี่ยเราก็เอาไม่ต้องแกะเปลือกนะครับก็คือเอาไข่มาระบายสีกันระบายสีเป็นสีนู้นสีนี้อย่างลูกอมเมื่อกี้นะช็อกโกแลตที่ผมให้ดูเนี่ยนะแล้วก็เอาไปซ่อนตามต้นไม้ต่างๆแล้วก็ให้เด็กๆไปหากันตอนเช้านะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะเนี่ยแทนที่เขาจะเอาไข่ไปซ่อนตามต้นไม้นี่เขาเล่นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเจ้าหน้าที่กำลังเอาใส่ถุงเลยนะครับใส่ถุงแล้วก็โยนโปรยไปตามพื้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นกั้นยังไม่ให้เข้าไปนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีถังอย่างน้องน้ำโมใส่หัวอยู่เนี่ยนะถังเพื่อไปเก็บนะครับเหมือนเวลาเทศกาลฮาโลวีนก็เหมือนกันเนี่ยนะเราเอาถังมาคนละอันแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปเก็บไข่ก็แห่กันไปเนี่ยนะครับตอนนี้พอเจ้าหน้าที่บอกให้ลุยนะครับก็ลุยเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมตกใจมากนะครับในเหตุการณ์นั้นก็คือไม่ทันตั้งตัวเลยกำลังยืนเซตอัพมองไปมองมานี่เด็กวิ่งเข้าไปเก็บไข่กันหมดนะฮะที่ผมตกใจเพราะว่าผมหาลูกผมไม่เจอนะครับเด็กจะหายก็งานนี้แหละครับนี่นะฮะก็ผมก็กำลังน่าจะกำลังหาเด็กหาลูกผมอยู่นะไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็พยายามจะเก็บภาพนะครับแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะนะแล้วก็ใจหนึ่งก็เฮ้ยจะหาลูกเจอไหมวะเนี่ยถ่ายไปด้วยก็คิดไปด้วยนะครับเจอแล้วน่าจะใช่ไหมผมก็ตาลายแล้วโอ้นั่นไงน้องซัมเมอร์ใช่ผมมาเจอตอนหลังนี่นะครับก็กำลังแบบไม่สนใจเลยนะผู้ปกครองก็ต้องตามกันเองนะเพราะเด็กนี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะมันเร็วมากยิ่งเดินเข้าไปลึกๆ ก็จะได้หน่อยนะครับไอ้ตรงต้นๆเนี่ยมันก็จะหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเดินเข้าไปตอนนี้ผมหาน้องซัมเมอร์เจอแต่ผมหาน้องน้ำโมไม่เจอโอ้โหน้องซัมเมอร์ก็ได้พอสมควรนะครับได้น่าจะตอนนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วนะตรงนี้ก็ยังดีนะครับที่เราได้เจอลูก มีความสุขละนะครับโอเคก็เป็นเทศกาลที่วุ่นวายนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะที่ภรรยาผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็จะต้มไข่เสร็จระบายสีเสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนกันตามต้นไม้นะครับเด็กๆก็จะถือตะกร้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเดินตามหานะครับเราเคยไปร่วมงานครั้งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนแต่ก่อนนี้โรงเรียนเก่าของน้องนโมซัมเมอร์นะครับไปร่วมงานเนี่ยเขาก็จะเป็นป่าเอาเข้าไปซ่อนไว้ในป่าแล้วก็ให้ไปเดินหาอย่างนั้นผมว่าได้บรรยากาศกว่านะอันนี้มันน่าจะคล้ายๆกับสมัยผมเด็กๆนะครับเป็นแบบงานบวชอะแล้วก็โยนทำทานนะแล้วก็ไล่เก็บกันอย่างนั้นนะอันนั้นน่าจะคล้ายๆกันนะกับเทศกาลนะที่ผมเคยผ่านมานะครับอันนี้เป็นเก็บเนี่ยนะมันของในนี้มันก็จะมีเป็นทั้งไข่นะครับเป็นทั้งไข่พลาสติกเราเก็บเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลากันละนะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องไปต่อกันนะครับผมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดผมไปต้องไปเรียนว่ายน้ำต่อนะครับก็ไปว่ายน้ำต่อเนี่ยนะในนั้นมันก็จะมีเป็นไข่พลาสติกนะครับแล้วก็
มีตุ๊กตาเล็กๆหรือว่าช็อกโกแลตอยู่ในนั้นก็มีนะครับเนี่ยแต่ละคนก็จะมีตะกร้าผู้ปกครองแต่ละคนนะครับแล้วรอบๆ บริเวณงานเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอันนี้ก็มีกระต่ายมานั่งใส่ชุดแล้วก็มาถ่ายรูปกับเด็กๆนะครับก็มาต่อคิวกันนะครับรอบๆข้างๆเนี่ยมันก็จะมีจับฉลากมีเกมให้เด็กเล่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมสำหรับเด็กตัวเล็กๆนะครับผมว่าน้องน้ำโมซัมเมอร์ก็ไม่ค่อยอยากเล่นแล้วนะครับเราก็จะมีอะไรนะที่เขาเป่าเป็นลมเขาเรียกว่าอะไรนะบันจี้จัมป์นะครับที่ขึ้นไปแล้วก็ไปกระโดดโลดเต้นรอบๆนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นอยู่ได้ทั้งวันนะครับแต่ช่วงนั้นก็หนาวหน่อยแต่นี่เราแวะมาที่รถตำรวจนะครับเราอยากมาดูรถตำรวจก็มาแวะดูรถตำรวจอย่างเดียวเองวันนั้นนะครับนี่อยากลองเข้าไปดูว่าข้างในเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อเมริกานี่เขาทำกันยังไงนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะมีแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์นะครับของเจ้าหน้าที่เขามาจอดไว้แล้วก็ให้เด็กๆมาต่อคิวกันแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะเข้ามาดูในรถได้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเอ้าน้องซัมเมอร์นั้นเข้าไปอยู่ในด้านหลังแล้วนะครับโดนจับโดนจับอันนี้โดนจับนี่ผมจำได้เจ้าหน้าที่เขามาบอกนี่ตรงนี้สำหรับแบดกายแบดกายต้องนั่งนะอันนี้เขาก็จะมาอธิบายนะครับว่าในรถตำรวจเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างถ้าจำไม่ผิดนี่เขาบอกว่ามันจะมีเกี่ยวกับอะไรนะเป็นเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเขาต้องไปเก็บหลักฐานนะครับเนี่ยข้างหลังมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกต้องไปเก็บหลักฐานเก็บอะไรในเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เอาโล่ของตำรวจมาให้เด็กลองถือดูน่าจะหนักน้องซัมเมอร์ไม่น่าไหวนะโอ้ยถือได้ผมก็ลืมไปละนะฮะเด็กๆก็มีความสุขกันไปนะครับโอเคก็เป็นกิจกรรมของเดือนอีสเตอร์นี่แหละครับที่เราต้องหยุดกันนะปีนี้ก็เลยไม่มีกิจกรรมนี้นะครับทั่วอเมริกานะครับน่าจะทั่วอเมริกาจบเรียบร้อยแล้วก็ลากันไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับเป็นวิดีโอสนุกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ